จ่อจานนะครับวันนี้จานขอเร่งนิดนึงสำหรับคนที่ยังทำไอตัวบทอะไรให้จานไม่เสร็จนะครับงานทำหนังสือครั้งที่แล้วนะครับจานขอเร่งเรานิดนึงเพราะว่าจานจะได้ปิดจ็อบนะครับ1 2 3ให้เสร็จนะครับตอนนี้จานก็ให้เพื่อนนะครับกับตัวเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำเล่มนะครับ1 2 3อ่ะนะครับทำเนื้อหาให้ดีนะครับช่วยกันอ่านช่วยกันแก้ไขนะครับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแค่บทที่5บทที่6อีก2บทนะครับที่จานจะแก้ให้เรานิดนึงนะครับบทที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมละเอียดที่เป็นเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ได้ส่งคลิปนะครับไป2อันละแต่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาบรีฟให้ฟังนะครับสุดท้ายนะครับอาจารย์ลองทำเนื้อหาทั้งหมดนะครับอาจารย์ได้ทั้งหมด300หน้านะครับบทที่4บทที่5และบทที่6นะครับอาจารย์ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับบทที่5บทที่4เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับส่วนบทที่5นะครับจะนั่งทำนะครับอาทิตย์ที่สอบพวกเราด้วยนะครับก็บทที่5บทที่6นะครับอาจารย์ก็ทำขึ้นมานะครับ2บทบทที่5เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมาวิทยามิตินะครับเพราะว่าวิชาของเราเนี่ยมันเป็นความละเอียดทางด้านเกี่ยวกับเขาเรียกว่าระยะนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นบทที่5เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องมาวิทยามิติเข้ามานะครับที่พวกเราเห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้การบ้านนี้ไปทำเหมือนเดิมนะครับวาดรูปแล้วก็แก้คำผิดนะครับก็จะเหลือแค่อีก2บทเท่านั้นเองนะครับบทที่5เรื่องมาวิทยามิตินี่สำคัญนะครับแล้วบทที่สุดท้ายนะครับเป็นบทที่6นะครับก็เป็นบทปิดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบทั้งหมดการหาความผิดพลาดของระบบทั้งหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าสาเรียน1 2 3 4 5 6จบนะครับก็จะครบตามเขาเรียกอะไรนะครับมคอหรือตามวัดหลักสูตรนะครับจนจบนะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบเชิงกลนะครับความสำคัญการออกแบบเชิงกลก็คือนะครับบทที่5เนี่ยที่เราจะสอนเพิ่มนะครับก็คือเรื่องของมิติว่าระยะห่างคำนวณยังไงเออร์เลอร์เป็นอย่างไรส่วนการแบบเชิงกลเราก็จะดูว่านะครับระบบแต่ละอันเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอาไอ้ตัวมาตรวิทยาหรือหลักการคำนวณทั้งหมดเนี่ยมาดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับระบบแบบไหนดีที่สุดนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยกล่าวนะครับระบบทุกอย่างนะครับการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการออกแบบเชิงกลตรงนี้ถึงสำคัญนะครับนะครับไม่มีใครมาออกแบบเชิงสถิตินะครับก็คือเชิงสถิตนะครับเฉยๆเพราะว่ามันอยู่นิ่งนะครับทุกคนก็ต้องให้มันทำไมครับออกแบบเชิงกลเพราะว่าระบบโปรเซสเรามีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนครบทั้ง6บทเนี่ยนะครับก็จะครบทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คิดว่าสมควรจะต้องสอนนะครับสำหรับพวกเรานะครับเพียงแต่บางอันอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกเยอะเพราะว่าให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆก่อนเพราะวิชานี้คงยังไม่ได้แบบลงละเอียดนะครับถึงแก่นแท้ขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นตัวอย่างยกให้ดูว่าถ้าเจอลักษณะนี้เราทำอย่างไรนะครับในอนาคตเราก็ค่อยๆทำเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเอามาแอพพลายนะครับเข้าใจตรงนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเราด้วยนะครับที่ช่วยกันทำถึงบทที่4นะครับเดี๋ยวบทที่5บทที่6มีเล็กน้อยก็อาจจะให้พวกเราช่วยแบบนี้นะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ทำไม่เสร็จนะครับรบกวนส่งมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคะแนนสอบพวกเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือคะแนนการบ้านนะครับคะแนนการบ้านนะที่เป็นหลักโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูบทที่4นิดหนึ่งนะครับบทที่4นะครับพอเราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกฎต่างๆนะครับวิธีการแอพพลายนะครับวิชาคณิตต่างๆเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วก็มาดูว่าเวลาเราออกแบบเครื่องจักรเนี่ยนะครับเราจะออกแบบอย่างไรนะครับเครื่องจักรนะครับถ้าเราต้องการออกแบบให้มันมีความละเอียดนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับเรามีการใช้กฎต่างๆนะครับเช่นกฎของนิวตันที่อาจารย์ได้พูดในบทที่3นะครับมาคำนวณดูวิชาคณิตนะครับการคำนวณเชิงเส้นนะครับแล้วก็เลือกเอาเรื่องของแรงเสียดทานเรื่องของสปริงที่เราพูดไว้ทั้งหมดนะครับก่อนหน้านั้นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเรียกระบบพวกนี้ว่าเป็นระบบที่มีการเคลื่อนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไดนามิกนะครับถ้าเป็นสตาติกก็คือระบบที่อยู่นิ่งนะครับระบบสถิตนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเลยเป็นระบบที่เป็นไดนามิกนะครับทีนี้ไดนามิกไม่มีหลายแบบไดนามิกก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์นะครับส่วนมากมันจะเคลื่อนที่ในแกนเดียวนะครับถ้าเป็นระบบง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องจักรเช่นหุ่นแขนหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่หลายแกนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นไดนามิกเชิงเส้นที่มีหลายแกนนะครับ
แต่บางครั้งนะครับระบบอาจจะไม่เป็นเชิงเส้นก็ได้นะครับอย่างเช่นสปริงมันจะเป็นเชิงเส้นในระยะเดียวที่เรายืดตัวออกมาพอยืดมากๆก็จะเกิดความไม่เป็นเชิงเส้นขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเวลาทำงานนะครับเราจะใช้งานมันอยู่ในช่วงที่เป็นเชิงเส้นเพื่อให้เราสามารถควบคุมการทำงานได้นะครับครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าถ้าเราต้องการออกแบบนะครับระบบที่มีการเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับพอมีการเคลื่อนที่นะครับลิฟต์ครั้งที่1ก็จะเป็นอะไรครับเป็นความเร็วนะครับลิฟต์ระยะทางได้ความเร็วเพราะฉะนั้นบางครั้งในหนังสือเล่มนี้เราจะเจอ x แล้วมีดอทข้างบนนะครับถ้ามี x แล้วมีจุดอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการดิฟนะครับเชิงความเร็วนะครับถ้าเราดิฟตัวความเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็น x 2ดอทอันนี้ก็คือความเร่งนะอันนี้อาจารย์พูดทวนไปนะครับอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นความเร็วเชิงมุมแล้วก็ดิฟเทียบกับอะไรครับเซต้านะครับเซต้าก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในรอบวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าดิฟเซต้า1ครั้งนะครับก็จะได้ความเร็วเชิงมุมนะครับถ้าดิฟความเร็วเชิงมุมอีก1ครั้งเราก็ได้อัตราเร่งเชิงมุมถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันระหว่างสิ่งที่เป็นเชิงเส้นกับสิ่งที่เป็นเชิงมุมนะครับเราก็จะกลับมากฎของนิวตันนะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับกฎของนิวตันเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อถูกไหมครับกฎข้อแรกของนิวตันคือกฎของอะไรครับความเฉื่อยนะครับท่องไว้เลยนะครับกฎของความเฉื่อยสมมุตินะครับถ้าวัสดุอุปกรณ์ใดๆเคลื่อนที่นะครับโดยใช้ความเร็วคงที่แล้วไม่มีแรงอื่นใดมากระทบมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดิมไปตลอดชีวิตอย่างเช่นเราอยู่นอกอวกาศนะครับมีคนกระโดดถีบเราออกไปเข้าหาดวงอาทิตย์เราก็จะวิ่งเข้าไปหาดวงอาทิตย์นะครับสุดท้ายความเร็วเราก็จะคงที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตายไปนะครับอันนี้คือกฎของความเฉื่อยครับกฎข้อที่2ครับคือกฎของความเร่งนะครับเมื่อมีมวลนะครับเคลื่อนที่ตามเร่งก็จะเกิดแรงขึ้นมาอันนี้นะครับก็คือกฎของนิวตันที่เป็นกฎของการคำนวณค่า F เท่ากับ ma หรือแรงนะครับกฎข้อที่3ครับผลรวมของแรงนะครับที่ถ้าวัตถุเราหยุดนิ่งนะครับผลรวมของแรงที่รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ0ในทุกแกนนะครับ x y z เนี่ยรวมกันแล้วจะได้0อันนี้คือกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นนิวตันจริงแล้วก็จะให้กฎมาทั้งหมด3ข้อนะครับโดยทั่วไปกฎของนิวตันเนี่ยจะถูกใช้มากนะครับในระบบที่มีการเคลื่อนที่แล้วมีขนาดที่ใหญ่นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าพอมันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับวัตถุที่เป็นรูปทรงใดๆเนี่ยมันก็จะตรงตามทฤษฎีแต่ถ้าตัววัตถุมันเล็กมากๆนะครับเข้าใกล้สิ่งที่เป็นอะตอมมากขึ้นเนี่ยบางทีนะครับกฎของนิวตันเอาไปแอพพลายแล้วมันก็จะเออร์เลอร์นะครับมันก็ต้องใช้กฎของควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนมากพวกกฎของควอนตัมเนี่ยก็จะเอาไปใช้เกี่ยวกับการผลิตพวกชิปเซ็ตนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆเท่าปลายผมนะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุใหญ่ๆนะครับเครื่องมือใหญ่ๆนะครับเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันก็ยังใช้กฎของนิวตันได้อยู่นะครับพอมีกฎของนิวตันนะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับงานก็เกิดจากอะไรครับสมการ 4.8 นะครับงานก็เกิดจาก F ก็คือแรงนะครับคูณด้วยระยะทางนะครับระยะทางก็มีอยู่2แบบนะครับเป็นระยะทางที่เกิดขึ้นจริงกับระยะกระจัดนะครับขอให้นักศึกษาคิดให้ดีนะครับระยะกระจัดกับระยะทางจริงเนี่ยต่างกันยังไงระยะกระจัดนะครับความยกตัวอย่างเช่นผมบอกผมเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับแล้วผมก็กลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพผมมาอยู่จุดเดิมพอดีไปแล้ววนกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ได้งานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นระยะกระจัดผมเป็น0นะครับแต่ถ้าคิดอีกแบบนึงนะครับคิดในเรื่องของไม่ใช่ระยะกระจัดคิดเป็นระยะทางถ้าคิดระยะทางเนี่ยคุณเคลื่อนที่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับ700กม.กลับจากเชียงใหม่มาที่บ้านเราอีก700กม.เราได้ทั้งหมด 1,400 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นระยะทางเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณ นะครับเรื่องงานเนี่ยส่วนมากจะใช้สิ่งที่เรียกว่าระยะกระจัดนะครับส่วนระยะทางเนี่ยนะครับก็คือระยะที่เราเคลื่อนที่ได้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างระยะทางกับระยะขจัดนะครับแรงก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับจะเป็นแรงธรรมดาที่เป็น F เท่ากับ ma นะครับหรือจะเป็นแรงที่ดึงดูดเข้าสู่ส่วนกลางนะครับนะครับหรือว่าแรงที่ดูดระหว่างตัวแรงที่เป็นอะไรครับแรงดึงดูดของโลกนะครับอันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงแล้วนะครับว่าค่า g นะครับคำนวณได้ยังไงนะครับแรงดึงดูดของโลก
ก็จะเป็น f เท่ากับ mg ถูกไหมครับสมการที่ 4.10 จะเป็นสมการนี้ได้นะครับก็ต้องอะไรครับโลกต้องมีขนาดใหญ่มากๆนะครับกว่าตัวเรานะครับมันถึงจะดูดด้วย g เท่ากับ10นะครับนี่ก็คือประมาณ 9.94 นะครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างเหนือผิวโลกมากๆนะครับอยู่ข้างบนมากๆใกล้อวกาศมากเนี่ยแรง g ก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าพอระยะห่างเรามากขึ้นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุทั้งสองก็ลดลงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมนะครับอันนี้อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยพูดแล้วนะครับโมเมนตัมก็คือการที่วัตถุชนกันนะครับสุดท้ายพอชนกันผลรวมของแรงก็จะมีโมเมนตัมก็จะมีค่าเป็น0นะครับ mv นะครับ m ก็คือมวล v ก็คือความเร็วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์โชว์รูปนะครับถ้าเป็นรูปที่เห็นในกระดานรูปนี้นะครับนะก็จะเป็น f เท่ากับ mg sin θ นะครับอันนี้ก็คือเอากฎข้อที่เท่าไหร่ครับกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับถ้าวัตถุนะครับอยู่ในรูปทรงที่กำลังเลื่อนลงนะครับแบบนี้แล้ววัตถุอยู่นิ่งแสดงว่าแรงในแกน x และ y นะครับในรูปนี้จะต้องมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าแรงเสียดทาน fs ต้องเท่ากับ mg sin θ นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับ mg cos θ เนี่ยจะต้องเท่ากับแรงน้ำหนักของวัตถุพอดีนะครับก็จะทำให้วัตถุนี้ทำไมครับอยู่นิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้กฎข้อที่3ของนิวตันขึ้นมานะครับเป็นโมเดลนะครับทีนี้ถ้ามาดูสปริงนะครับสปริงนะครับเราก็จะใช้สูตรว่า f เท่ากับ kx นะครับแรงนะครับที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางที่เกิดขึ้นนะครับคูณด้วยค่า k ค่าคงที่ทีนี้กฎข้อนี้นะครับจะเห็นว่าพอเราเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแรงมันติดลบเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณสังเกตคุณดึงสปริงออกมานะครับคุณดึงสปริงออกมาก็จะพบว่าระยะทางเป็นครับมันตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นค่า f ในที่นี้พอมีทิศทางเป็นเวกเตอร์ติดลบเนี่ยมันก็จะมีค่าติดลบไปด้วยนะครับนะครับอาจารย์ดูเพื่อนเราคนหนึ่งนิดหนึ่งนะครับกนกวันโอเคครับกนกวันเข้ามาแล้วนะครับครับอาจารย์ได้ครับต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นการสรุปสูตรนะครับเวลาเราใช้งานนะครับผมขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเรื่องของสปริงนะเวลาเราออกแบบสปริงนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับในการทำวิศวกรรมละเอียดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าวิชานี้นะครับอาจารย์ให้เราดูตัวอย่างว่าทำอย่างไรแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ต้องมา analyze แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าให้รู้ว่าวิธีการทำยังไงนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเป็นสปริงที่ถูกดึงอยู่ข้างบนแล้วก็มีแรงนิวตัน mg ดึงมาข้างล่างถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสามารถที่จะเอาโมเดลอันนี้นะครับมาจับคู่กับโมเดลคณิตศาสตร์ให้ได้แล้วก็พบว่าตัว f เท่ากับ ma เนี่ยก็คือจากสมการของนิวตันมันก็คือมันไปตรงกับอะไรครับแรงของสปริงที่ f เท่ากับลบ kx พอดีนะครับผมก็เลยเอา2ตัวนี้มาเทียบเท่ากันก็คือเป็นสมการที่ 4.18 นะครับแล้วผมก็คำนวณนะครับว่ามีตัวอื่นอีกไหมนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับของฮาร์โมนิกนะครับเราพบว่าระยะ x ที่ดึงออกมาเนี่ยนะครับx ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นคลื่นคอสนะครับก็เป็น a cos omega n t นะครับเมื่อomega n นั้นมันเป็นค่าความถี่ของธรรมชาติเราก็จับเอา x ตัวนี้นะครับไปแทนค่านะครับเข้าไปนะครับทำให้เราได้ค่า omega ออกมานะครับสุดท้ายเรารู้ค่า omega n ที่ต้องการเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ k ส่วน m นะครับจากนั้นเราก็มาหานะครับค่าของการกระจัดนะครับว่าค่าการกระจัดนะครับสูงสุดนะครับอันนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับสูงสุดก็คือเป็น 1/2 k นะครับคูณด้วย x ยกกำลัง2นะครับโดยที่ x เนี่ยเป็นค่าแม็กซิมัมนะครับแล้วก็เรามาคำนวณค่าพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์พบว่ามันคือเศษ 1/2 mv max ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นผมก็เอาสมการที่ข้างบนเนี่ยนะครับมาแทนค่านะแล้วก็ทราบว่าผลความแตกต่างนะครับจากกฎของลบพลังงานนะครับก็คือ v max ส่วนด้วย x max เนี่ยนะครับมันต้องมีค่ากับค่าคงที่ก็คือค่าของ omega n ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ
ถามว่าสมการพวกนี้เราเอามาเพื่ออะไรนะครับพอเราได้ค่าต่างกันต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะทราบว่าตัวพารามิเตอร์นี้มันแวรี่ตามพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยสามารถเอาไปใช้นะครับในสปริงตัวอื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สปริงอันเดียวอันนี้จะเป็นตัวก้านลูกสูบนะครับก็มีหลักการของสปริงเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราได้สมการอย่างง่ายตัวนี้มาเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเอามาใช้กับรูปที่ 4.4 ที่เป็นก้านลูกสูบได้ด้วยนะครับหรือเอาไปใช้นะครับกับรูปที่ 4.5 ที่มีลักษณะที่เป็นแรงดึงเหมือนกันนะครับทีนี้ไอแรงดึงในรูปที่ 4.5 เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นส่วนโค้งด้วยนะครับอันนี้นักศึกษาก็สามารถจะเอาแรงนะครับที่มาถูไถกับทางออบเจกต์กับทางอะไรกันแรงเสียดทานนะครับที่มาถูกถูไถกับตัวที่เป็นตัวออบเจกต์เซอร์เฟสตัวเนี้ยนะครับมาคำนวณเพิ่มด้วยคุณก็จะต้องมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงแทนที่มีแค่ mg ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเอาไปแอพพลายนะครับหรือแรงที่ถูกดึงนะครับไม่ได้ถูกดึงในแรงในแนวตรงแต่ถูกดึงในแนวอะไรครับมุมที่มีเกิดมุมขึ้นเพราะฉะนั้น f เท่ากับ kx ตรงนั้นน่ะก็จะ kx ตรงนั้นน่ะก็ต้องมาแทนค่าเท่ากับการที่แตกแรงนะครับเป็นในแกน x กับแกน y เสียก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยเห็นถึงวิธีการนะครับว่าเราจะสามารถเอาพวกเนี้ยมาใช้ apply ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการเคลื่อนที่หรือมีการแตกแรงนะครับตัวสมการผลรวมแทนที่จะเป็น fkx เท่ากับ mg เนี่ยนะครับที่อาจารย์โชว์ไปแรกๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นรูปที่ 4.26 เราคือคุณต้องเอาแรงทุกด้านมาคำนวณนะครับแล้วก็เมื่อมีมุมในการดึงที่เป็นคนละมุมกันคุณก็ต้องใช้การแตกไซด์แตกคอสนะครับเข้ามาคำนวณด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นสมการที่ 4.26 นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นสปริงที่ดึงแต่ระหว่างสปริงเนี้ยมันมีตัวแกนนะครับที่ไปห้อยเอาไว้นะครับจำได้ใช่ไหมครับถ้ามีการห้อยไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการทำเป็นลักษณะของคานเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณก็จะใช้ทั้งทฤษฎีของคานนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าจำได้ทฤษฎีของคานเนี่ยจะอยู่ในบทที่3นะครับปลายๆนะครับเราก็จับทฤษฎีของคานเนี้ยการโก่งตัวนะครับของคานเข้ามาใช้นะครับก็คือเป็นสมการที่ 4.27 นะครับตัวนี้นะครับนะครับเข้ามาช่วยนะครับทำให้เราคำนวณตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเกิดแดมปิ้งนะครับปกติสปริงทั่วไปนะครับมันคือ MA เท่ากับลบ KX ถูกไหมครับนะครับจะเป็น 4.36 นะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์รอนักศึกษาที่รับผิดชอบนะครับในการทำหน้าดังกล่าวอยู่นะครับบางอันเนี่ยอาจารย์ยังไม่สามารถที่จะเอาของนักศึกษาที่ทำนะครับมาใส่ได้หมดนะครับอาจารย์ก็เลยพยายามเร่งๆนะครับขอตัวนี้หน่อยเพื่ออาจารย์จะได้ทำให้พวกเราส่งกลับไปอ่านหนังสือได้สวยงามมากขึ้นนะครับผลของการแดมปิ้งนะครับของเดิมเนี่ย MA นะครับเท่ากับลบ KX เฉยๆถูกไหมครับแต่ที่อาจารย์บอกนะว่าสปริงนะครับในโลกนี้สปริงเนี่ยมันมี2แบบถ้าเราใช้ระยะสปริงในระยะปกติมันก็จะมีการดึงการเข้าออกนะครับสัมพันธ์กับแรงที่เข้าไปแบบคงที่นะครับเราเรียกว่าเชิงเส้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงเกินระยะที่มันพูดถึงบางทีมันเกิดฮิสเทอไรซิสนะครับก็คือดึงออกมาหย่อนกว่าปกติปล่อยออกมามันอาจจะไม่ให้หดเข้าไปเท่าเดิมเหมือนคุณเคยดึงสปริงออกมาจากสปริงของปากกาไหมครับถ้าเราดึงนิดเดียวปล่อยไปมันก็จะหดเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณดึงมากๆสุดมันก็จะไม่กลับไปที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานสปริงถ้าดึงเยอะๆมันก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบไม่เชิงเส้นนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแดมปิ้งนะครับก็คือเกิดการสั่นไหวนะครับอันนี้เราก็เพิ่มพารามิเตอร์ตัวหนึ่งก็คือลบ b คูณด้วย x ดอทเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับทำให้เกิดการอะไรครับแดมปิ้งให้รู้ว่าระบบตัวเนี้ยมันมีการเขย่าไปเขย่ามานะครับก็จะส่งผลให้นะครับเวลาเราคำนวณนะครับมันก็จะซับซ้อนขึ้นกว่าข้างบนเพราะระบบเราตอนนี้มันเป็นระบบที่มีพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวแดมปิ้งคุณก็จะต้องบวกด้วยนะครับตัวบวกลบสแควร์รูทนะครับแดมปิ้งกำลัง2ลบโอเมก้า n กำลัง2เห็นไหมครับสุดท้ายคุณก็จะมีผลเกี่ยวกับโอเมก้า n ขึ้นมานะครับว่าความถี่ธรรมชาติคราวนี้ก็จะมีผลกระทบแล้ว
เหมือนเดิมครับอันนี้คุณก็ใช้ระยะ x นะครับเท่ากับ a cos omega t นะครับบวกเฟสเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระบบที่มีดัมปิ้งเนี่ยนะครับเราก็ทำคล้ายๆกับของเดิมนะครับเพียงแต่เราเพิ่มพารามิเตอร์นะครับขึ้นไปอีก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผลสุดท้ายนะครับเวลาทำมาเราก็จะได้ตัวแปรที่เป็นลิฟกำลัง2ครับคุณก็จะได้สมการที่ 4.48 ตัวนี้ออกมาครับเห็นไหมครับพอเรามีแค่ดัมปิ้งตัวเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมการคุณก็จะซับซ้อนเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งนะครับถ้าเราต้องการให้ระบบของเราเนี่ยมันมีความเป็นเชิงเส้นดีนะครับเราก็ส่วนมากเราจะพยายามใช้งานนะครับตัววัตถุต่างๆเนี่ยในความเป็นเชิงเส้นของมันนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นหลักการที่เขาพูดกันว่านะครับวิศวกรรมละเอียดเนี่ยนะครับสิ่งที่พยายามทำก็คือ simple ก็คืออะไรครับยิ่งง่ายที่สุดเราก็ยิ่งทำไมครับได้ error น้อยที่สุดยิ่งเราทำระบบให้ซับซ้อนมากขึ้นเพียงใด error ที่เพิ่มขึ้นในระบบก็จะสูงขึ้นมากนั้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานของวิศวกรรมละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามดีไซน์ออกแบบระบบให้ simple ก็คือง่ายๆนะครับจะได้มีตัวแปรมารบกวนมาน้อยๆนะครับแล้วก็หาใช้ทฤษฎีทางด้านเกี่ยวกับกฎของนิวตันกฎของแรงนะครับในการไปจับสร้างเป็นสมการขึ้นมานะครับแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของมันว่าสมการตัวไหนมันมีผลเกี่ยวข้องกับระบบบ้างนะครับพอนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้ตัวไมโครสโคปนะครับก็จะมีหัวทิปนะครับไปวัดนะครับในรูปที่ 4.10 นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆวาดมานะครับก็ มีระบบที่เป็นลักษณะนี้นะครับเราจะพบว่าตัวแปรเรานะครับมันก็จะมีตัวแปรมากกว่า1นะครับอันนี้อาจารย์ขอพูดเป็นคร่าวๆนะนะครับผมไม่ได้ลงลึกพอมีหัวทิปนะครับไปกดนะครับจะสังเกตว่าพอเรากดทิปขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการดัมปิ้งนะถูกไหมดัมปิ้งคืออะไรพอกดปุ๊บมันก็จะมีการสั่นกึกกักกึกกักนะครับเมื่อมีการสั่นแสดงว่าพารามิเตอร์เราในที่นี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสปริงที่มีค่าลบค่า b คูณกับ x dot 2ครั้งถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสมการที่ 4.52 ก็จะบอกว่าไอ้ระบบที่มีดัมปิ้งตัวเนี้ยนะครับหรือมีแดมเปอร์ตัวเนี้ยนะครับอย่างเช่นตัวทิปแขนที่กดเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นสมการที่ 4.52นะครับของเดิมเนี่ยถ้าเราไม่มีดัมปิ้งเราก็จะไม่ต้องมาลบด้วยอะไรครับลบ KU เห็นไหมครับแต่พอเรามีดัมปิ้งปุ๊บเราก็ต้องมีการมาลบด้วยตัว KU ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากให้เราสังเกตนะครับว่าสมการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือในอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีการเกิดดัมปิ้งขึ้นนะครับก็คือมีลักษณะเรามีลูกตุ้มเหล็กลูกตุ้มหนึ่งนะครับแล้วถูกดึงนะครับถูกดึงเห็นไหมครับพอดึงก็จะมีตัวสปริงตัวหนึ่งกับมีระยะห่างอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับตัว y ก็คือระยะที่ควบคุมนะครับแล้วก็ตัว k ก็จะเป็นพารามิเตอร์ของตัวสปริงครับตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากโชว์ให้ดูในนี้ก็คือระบบจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยเราสามารถจะเอาเรื่องของสปริงตัวนี้นะครับไปแอพพลายได้แต่นะครับเห็นไหมครับพอเรามาแอพพลายปุ๊บสมการเราก็จะซับซ้อนมากขึ้นทันทีนะครับอย่างเช่นที่ 4.56 และ 4.57 นะครับอันนี้อาจารย์ก็อยากให้พวกเราลองทับดูนะครับว่าถ้ามีการเพิ่มขึ้นของตัวแปรขึ้นมานะครับมีการเกิดดัมปิ้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูรูปของเฟสนะครับกับตัวแรงเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์ขอเร็วๆนิดหนึ่งนะครับนะแล้วเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เป็นวัตถุที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นขออาจารย์สรุปนิดหนึ่งนะครับข้างบนนะครับบทที่4นะครับที่อาจารย์พูดมาถึงตรงเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ในเอกสารการสอนนะครับและวิดีโอการสอนนะครับ EP 1กับ EP 2นะครับส่วนเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาขึ้นเรื่องเกี่ยวกับมัลติบอดี้ไดนามิกนะครับอันนี้จะอยู่ใน EP 3กับ EP 4นะครับครั้งที่แล้วอาจารย์หยุดสอนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ากะให้เราเตรียมสอบกันก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหววัตถุที่หลากหลายนะครับของเดิมนะเราพบว่าส่วนมากนะครับตัววัตถุต่างๆเวลามันเคลื่อนที่นะครับมันจะเคลื่อนที่ทีละ1 นะครับ
แต่ในความเป็นจริงเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเคลื่อนที่มากกว่า1แกนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณคำนวณเนี่ยคุณก็ต้องใช้ทฤษฎีนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นทฤษฎีของดาลองแบร์นะครับดาลองแบร์ตัวนี้ก็จะมีมาใช้ทำให้การคำนวณ นะครับแรงที่อยู่ในแบบคาร์ทีเชียนที่เป็น xyz ตัวนี้ง่ายขึ้นนะครับขออาจารย์ยกตัวอย่างปกติพิกัดทั่วไปเนี่ยเป็นพิกัดแกน x แกน y แกน z ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ตรงกับแกน x แกน y แกน z ตรงนั้นเมื่อไหร่นะครับคุณก็ต้องมานั่งแตกแรงเป็นในแนวแกน x แกน y แกน z แกะเวกเตอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมาทำแบบนั้นจะทำให้แทนที่จะมีแรง1หน่วยนะครับคุณต้องแตกไปเป็น3แรงให้มันอยู่ในแนวแกนที่คุณคำนวณได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอานะครับทฤษฎีของดาลองแบร์เนี่ยมาใช้นะครับก็คือเราไม่สนใจแล้วว่าทิศทางนั้นเป็น x y z แต่เราจะกำหนดแกนขึ้นมาให้ตรงตามการเคลื่อนที่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแกนเราจะเหลือแค่แกนเดียวนะครับนะครับทำให้เราสามารถจะคำนวณตัวนี้ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือดักหลักการของดาลองแบร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ได้พูดบางส่วนอยู่ใน EP 3นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับพอคุณใช้ดาลองแบร์คุณก็เอาแรงทั้งหมดผลรวมของแรงทั้งหมดเป็น0เพราะว่ากฎของนิวตันข้อที่3บอกว่าการที่วัตถุหยุดนิ่งก็คือผลรวมของแรงทุกแรงนะครับในแนวแกนเดียวกันเป็น0ไม่จำเป็นต้องเป็นแกน x y z นะครับอาจจะเป็นแกนใหม่ที่เรากำหนดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมีการคำนวณ นะครับค่าของความเร็วนะครับเราจะพบว่าในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำว่า t นะครับตัว t ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า kinetic energy นะครับก็คือพลังงานจลนะครับส่วนบางทีเราจะเจอคำว่า V นะครับอันนั้นก็จะเป็นพลังงานศักย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอบางครั้งนะครับอาจารย์เอาพลังงานจนพลังงานศักย์มาเท่ากันก็แสดงว่าเรากำลังจะใช้ทฤษฎีของอะไรครับกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น Q ใช่ไหมครับ Q ก็จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าระบบเรานะครับมีความซับซ้อนขึ้นนะครับคือมีการใช้นะครับแกนพิกัดนะครับระบบ2แกนพิกัดนะครับมันจะทำให้ตัวแรงของเราต้องแตกเข้าไปใน2แบบนะครับก็คือ fxi นะครับกับ fxk นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์ขอพูดแค่ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับเราก็จะต้องมาแตกนะครับแรงในแกนพิกัดต่างๆสุดท้ายสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็เป็นสมการที่ 7.8 นะครับก็จะเป็นกฎของการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะครับโดยที่ในนี้พลังงานจลก็คือตัว T พลังงานศักย์ก็คือตัว V นะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราใช้ในการเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วเราก็จะมีการเอานะครับอินทิกรัลของฟังก์ชันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใช้กฎของลาแกรนเจียนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบจำลองนะครับวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะครับเมื่อกี้มีการเคลื่อนที่หลายแกนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะครับถ้ามีขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเรียกวัตถุนี้เป็นวัตถุที่มีความแข็งนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกก็เป็นลักษณะของ rigid body นะครับ rigid body ส่วนคำว่า rounded mass ก็คือความหมายก็คือมันเอาเราคิดนะครับอุปกรณ์วัตถุเยอะๆนะครับเป็นก้อนๆนะครับก้อนเดียวกันแล้วเราเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะครับถ้าเรามีความคิดลักษณะนั้นได้จะทำให้เราทำแบบจำลองตัวนี้ออกมาได้ง่ายนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกลัมแมสโมเดลนะครับก็คือเรามีการรวมเอานะครับแรงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าเป็นก้อนเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราพูดถึงระบบที่มีการยืดนะครับออกก็มีการใช้แรงเกิดขึ้นก็คือ F12 กับ F21 นะครับถ้าแรงนะครับตัวนี้นะครับถูกสมมติว่ากระทำเข้ากับวัตถุที่มีความเป็นความแข็งนะครับผลรวมของแรงทั้งหมดที่รวมเข้าด้วยกันนะครับในรูปสมการที่ 4.96 ก็หมายความว่าแรงที่เป็น rigid body ทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมเข้ากันแล้วเนี่ย
มันจะได้มีค่าเป็น0นะครับก็คือถ้าเราสมมุติ MR นะครับก็คือมวลกับการเคลื่อนที่นะครับของตัววัตถุนะครับทั้งหมดนะครับเข้ามารวมๆกันเนี่ยคุณก็จะสมมุติมวลรวมเป็นตัว M ใหญ่แล้ว R ที่มีการเคลื่อนที่ทั้งหมดเล็กๆเนี่ยเป็น R ใหญ่ตัวนึงได้นะครับทำให้สมการเราเนี่ยลดรูปลงไปนะครับจาก summation i เท่ากับ1ถึง n mi ri เป็นการเฉลี่ยระหว่างแรง m ใหญ่กับระยะทาง r ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือการใช้การดูทุกอย่างให้มันเป็น lump element หรือ lump mass body นะครับอันนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็คือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองถูกไหมครับ r ตัวนี้หายังไงก็หาจากเศษ1ส่วน m คูณด้วยอินทิเกรตของ r การเคลื่อนที่ทั้งหมดคูณด้วย dm เล็กๆนะครับอันนี้จะขอพูดเป็นทฤษฎีไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเมทริกซ์ความเฉื่อยนะครับก็จะใช้บางครั้งนะครับพอเรามาดูเราจะพบว่าเรามีการใช้เมทริกซ์ i ขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าคุณต้องการที่จะแปลงนะครับระหว่าง l นะครับกับตัวโอเมก้านะครับปกติเรารู้ว่า L เท่ากับ I คูณด้วยโอเมก้าถูกไหมครับตามแนวแกนต่างๆวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้คำนวณได้ง่ายก็คือการใช้เมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเมทริกซ์เนี่ยคุณก็จะมี I ทั้งหมดเป็น3คูณ3นะครับก็จะเป็น IXX IXY IXZ I ในแนวแกน YX I ในแนวแกน YY และ I ในแนวแกน YZ นะครับ IZX IZY IZZ นะครับเพราะฉะนั้นพอคุณได้ทุกแกนมาคุณมาคูณกับ lx ly lz เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ตัวโทษทีครับคุณก็มาคูณกับโอเมก้า x โอเมก้า y โอเมก้า z คุณก็จะทราบนะครับตัว lx ly lz ทั้งหมดออกมานะครับคุณก็จะรู้ค่าของความเร็วเชิงมุมตัวนี้ออกมาได้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับไอตัวที่เอามาคูณตัวนี้เราเรียกว่าเป็น eigen value นะครับหรือ eigen vectorครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับ 4.107 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเรื่องของแรงกับพลังงานเข้ามานะครับอย่างข้างบนอาจารย์พูดไปหลายรอบนะครับตัว t เท่ากับ 10^2 m a กำลัง2ตัวนี้นะครับ a กำลัง2เนี่ยมันก็คือการหาพลังงานจลนะครับพลังงานจลนั่นเองนะครับตัว t ส่วนตัว v นะครับก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับของระยะทางของสปริงนะครับถ้าคุณดูตามนี้ก็คือการดึงย้อนกลับของสปริงก็คือ kx นะครับ k คูณ x 1 x 2 x 3นะครับแล้วก็ d เนี่ยก็จะเป็นการ damping ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันมีการ lift อีก1รอบนะครับก็จะเกิดการ damping ของสปริงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งนะครับเราจะมีกำลังนะครับที่คิดนะครับหลายอย่างนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็อยู่ในรูปที่ 4.13จะเห็นว่าเรามีการดึงของสปริงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดจำได้ไหมครับ x 1กับ x 2นะครับคุณมาจับรูปนะครับแล้วแรงดึงของสปริงก็จะประกอบด้วยพารามิเตอร์2ตัวพลังงานศักย์ก็คือตัว d กับตัว v นะครับส่วนตัว t ก็คือการเคลื่อนที่ของพลังงานจลนะครับก็จะทำให้เวลาเราเขียนสมการที่ 4.18 0.08 เนี่ยมันซับซ้อนถูกไหมครับบางครั้งเขาก็จะมานั่งเขียนนะครับในรูปของเมทริกซ์นะครับทำให้คุณเขียนรูปในรูปของ 4.109 ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาคุณใช้เมทริกซ์นะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะใช้ตัวเขาเรียกอะไรตัวหนานะครับมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขียน f ตัวหนาก็คือเข้าใจกันว่ามันคือในรูปของเมทริกซ์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการที่คุณเอาสปริงถ้าคุณจำได้นะครับก่อนหน้านั้นเรามีสปริงแค่มวล m กับ x 1แล้วก็ k 1เท่านั้นถ้าคุณเอาสปริงหลายเซกชันเนี่ยมาต่อกันถูกไหมครับสมการที่คุณมาสร้างก็จะต้องซับซ้อนขึ้นก็อย่างเช่นสมการที่ 4.108 นะครับบางครั้งเขาก็จะมาเขียนในรูปของเมทริกซ์แล้วก็เขียนในรูปอย่างง่ายก็คือรูป 4.109 นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ออกข้อสอบนะครับส่วนมากก็จะออกตามรูปนี้ครับเช่นถ้าเอาสปริงมาต่อแบบนี้นะครับจะหาค่าของ k ของ f ของแรงได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่จะมาออกนะครับแต่อาจารย์คงไม่มาวาดระบบใหม่แล้วให้พวกเรามานั่งดีไลท์สมการกันอาจารย์คิดว่ามันยากเกินนะครับ
แล้วก็มาคำนวณแบบเมทริกซ์นะครับอันนี้ก็จะได้ผลตอบของสมการออกมานะครับทีนี้ถ้าเรามาเห็นนะครับในสมการที่ 4.116 เนี่ยนะครับคุณจะเห็นตัวที่เป็นการเกิดแดมปิ้งขึ้นเห็นไหมครับแดมปิ้งก็คือตัวที่เป็นอักษรคล้ายๆตัว S นะครับแล้วก็มีการหมุนหัวเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวเดลต้านะครับหรือว่าตัวแดมปิ้งนะครับถ้าเห็นมีการแดมปิ้งเกิดขึ้นเนี่ยให้เราคิดเสมอครับว่าระบบของเราเนี่ยมันมีความไม่เป็นเชิงเส้นนะครับความหมายก็คือพอดึงสปริงไปนะครับมันมีการยืดหดกลับแล้วก็มีการสั่นก็คือการแดมนะครับก็คือขึ้นกระเพื่อมขึ้นนะครับการแดมปิ้งก็คือการเกิดการกระเพื่อมขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนถามว่าทำไมการกระเพื่อมเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับความถี่คือโอเมก้าเอ็นด้วยนะครับอาจารย์อธิบายอย่างนี้นะครับการเกิดการแดมปิ้งนะครับทุกครั้งของระบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ความถี่เท่าไหร่ถ้าคุณใช้ความถี่มากขึ้นนะครับการเกิดแดมปิ้งมันจะเกิดยาวนานขึ้นถ้าคุณใช้ความถี่น้อยๆการเกิดแดมปิ้งมันก็เกิดช้าถูกไหมยกตัวอย่างเช่นคุณเอานิ้วดีดสปริงถ้าคุณดีดด้วยความถี่น้อยๆนะครับนานๆดีดทีนึงแดมปิ้งมันก็น้อยแต่ถ้าคุณดีดบ่อยๆนะครับการเกิดแดมปิ้งมันก็สูงขึ้นไอ้ความเร็วที่คุณใช้ในการดีดสปริงให้มันเขย่าเนี่ยมันก็คือตัวโอเมก้าเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าข้างหลังก็จะแสดงว่ามันเกิดการแดมปิ้งตัวนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วพารามิเตอร์พวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเราดูในเชิงลึกนะครับเราจะพบว่าไหนๆจะก็พูดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับในเชิงลึกเนี่ยนะครับการเกิดแดมปิ้งเนี่ยนะครับพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับตัวลูกคลื่นที่เป็นลูกคลื่นทรายครับเดี๋ยวอยู่ดีๆก็จะมีทำไมครับลูกคลื่นทรายเดี๋ยวก็จะไปขึ้นพีคสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดอาจารย์ถามว่าตอนที่มันหายไปเป็นศูนย์เนี่ยถามว่าพลังงานมันไปไหนครับพลังงานถูกเก็บกดนะครับในรูปของการเก็บกักพลังงานไว้ในการเก็บกักพลังงานนั้นนะครับส่วนมากเวลามาแสดงมันจะอยู่ในรูปของ imaginary นะครับส่วนตอนที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมาก็จะอยู่ในรูปของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเวลาทำงานเนี่ยนะครับเราจะเห็นเดี๋ยวจะมีพลังงานมาแล้วก็หายนะครับแล้วก็ปลดปล่อยแล้วก็แสดงออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราเขียนกราฟเราก็จะแสดงเขียนกราฟระหว่างตัว imaginary แล้วก็ real part นะครับ2 ส่วนนะครับเพื่อให้เราทราบว่าพลังงานมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าถูกเก็บในรูปร่างของจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับอันนี้จังก็พยายามอธิบายตัวเนื้อหานะครับให้พวกเรานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำแดมปิ้งครับอย่างที่บอกนะครับว่าคงไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราแค่แสดงให้ดูนะครับว่าตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเจอระบบแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อสอบก็คงจะออกไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วพอเราเขียนตัวสมการได้สิ่งที่หลายครั้งที่เราจะเจอคือเขาจะมาเขียนในรูปของตัว transfer function ก็คือ h นะครับ j omega ทุกครั้งที่อาจารย์บอกเขาจะสนใจในเรื่องของความถี่ใช่ไหมครับตัว omega เพราะความถี่ส่งผลกับการเกิด damping นะครับเพราะระบบโดยมากเนี่ยนะครับเขาจะสนใจเรื่องของค่าความถี่ damping หรือความถี่ธรรมชาติตัวนี้เยอะนะครับ omega n นะครับจากที่เราเคยรู้นะครับสะพานนะครับเคยมีสะพานใหญ่ๆที่อเมริกาหลายแห่งนะครับสะพานตัวนี้ล้มคลื่นไปเพราะว่าเครื่องบินผ่านนะครับพอมันบินผ่านก็เกิดการสั่นไหวด้วยความถี่ธรรมชาตินะครับไอ้ความถี่ตัวนี้มันส่งผลทำให้โครงสร้างสะพานพังนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัว transfer function ตัวนี้นะครับมีผลกับตัว j omega เป็นหลักนะครับนะอันนี้อาจารย์ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งพลอตกราฟเราจะพบว่ากราฟของเราหลักๆก็จะประกอบไปด้วย2ตัวคือส่วนจริงกับส่วน imaginary นะครับส่วนจริงก็คือส่วนที่เกิดพลังงานแสดงออกมาส่วนที่เป็น imaginary part ก็คือส่วนที่ตอนนั้นพลังงานกลายเป็น0แต่พลังงานถูกเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นค่าของพลังงานศักย์ที่เก็บไว้ในตัวอุปกรณ์หรือการเก็บกดนะครับแล้วเราก็ค่อยปลดปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเวลาคุณพลอตกราฟเนี่ยคุณต้องพลอตกราฟทั้งส่วนจริงและส่วน imaginaryนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับพลังงานเต็มทั้งหมดของมันว่ามันจะได้ตรงตามกฎของพลังงานว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนนะครับ
ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาพอดกราฟบางครั้งก็พอดในรูปของล็อกนะครับล็อกล็อก10นะครับล็อกฐาน10เพราะว่ารูปร่างของล็อกเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้กราฟของเราอะนะครับมันอ่านง่ายขึ้นนะครับบางทีก็เทคล็อกเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบทที่4นะครับที่เราจะแสดงให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษานะครับไม่ต้องตกใจนะครับเกี่ยวกับบทที่4นะครับว่ามันจะยากนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะพยายามจะใช้ตัวเนื้อหาสาระที่ง่ายนะครับในการออกสอบนะครับที่เราอาจารย์คิดว่าพวกเราทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่4นะครับที่อยากให้พวกเราช่วยดูวิดีโอนะครับเอพิโซด1เอพิโซด4ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดครั้งที่แล้วอาจารย์น่าจะให้ดูถึงเอพิโซดที่2ครั้งไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์คิดว่าพวกเราคงยังไม่น่าจะอ่านทันนะครับสัปดาห์หน้านะครับขอเจอกันอีกครั้งนะครับขอเนื่องสายอย่างน้อยนะครับดูบทที่4เอพิโซดที่1กับ2ให้เสร็จนะครับแล้วเราจะมาเรียกอะไรนะครับมาลองติวกันนะครับการบ้านนะครับการบ้านนะครับขอให้นักศึกษานะครับทำโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2ครับโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2นะครับ assignment ที่ให้นะครับข้อที่1กับข้อที่2นะครับเนี่ยนะครับลักษณะของการออกข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ครั้งถัดไปจะออกข้อที่3นะครับหลักๆ ก็คือ1 2 3นะครับแล้วก็5อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะอาจจะเอามาออกสอบนะครับถ้านักศึกษาสามารถทำตรงนี้ได้นะครับ1 2 3 5เนี่ยนะครับก็คิดว่าข้อสอบก็น่าจะโอเคแล้วนะครับจะมือวันนะครับเพราะฉะนั้น1 2 3 5นะครับแต่ว่า1 2อยากให้ทำก่อนนะครับแล้วรอบถัดไปอาจารย์ก็จะออกข้อ3 5นะครับเป็นการบ้านให้ทำนะครับข้อสอบก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะเปลี่ยนเลขหรือเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์บอกไปเลยนะครับว่าประมาณนี้นะครับเราจะได้ตั้งใจนะครับครับมีข้อสงสัยอะไรไหมครับสำหรับบทที่4นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่ง assignment ให้นะครับให้ส่งข้อที่1กับข้อที่2นะครับข้อที่1กับข้อที่2นะครับอันนี้เป็นข้อสอบโทษทีไม่ใช่ข้อสอบครับเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับที่ให้นักศึกษาทำนะครับแล้ว3กับ5อันเนี้ยจะไว้ให้ครั้งถัดไปนะครับครั้งถัดไปทำ3กับ5นะครับข้อ5เผื่ออาจารย์กดพลาดลบไปละเดี๋ยวครับตอนเซฟค่อยกดแบบไม่เซฟแล้วกันนะครับครับมีใครสงสัยข้อไหนไหมครับเดี๋ยวใครเพิ่งมาอยากรู้ข้อสอบคะแนนสอบเพิ่มไหมครับนะสุภาเลิศครับอยากรู้คะแนนครับผมครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออาจารย์สต็อปแชร์ก่อนนะครับทุกคนจดไว้นะครับ1กับ2นะครับจะเป็น assignment นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้าง assignment ให้เลยนะครับนะแป๊บนึงนะครับใครที่ได้คะแนนน้อยนะครับอาจารย์แนะนำให้รีบทำตัวนี้หน่อยนะครับมันจะไปช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องไหนขออาจารย์กดสร้าง assignment แป๊บนึงขอเวลานิดนึงนะครับassignment ก็จะเป็นการทำการบ้านนะครับบทที่4นะครับข้อที่1กับข้อที่2นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงวิธีการพิสูจน์นะครับอยู่ในหนังสือข้างบนหมดแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้นักศึกษาลองทำตามดูนะครับการบ้านบทที่4ข้อ1และ2นะครับแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำตรงนะครับดิวเดทก็คือวันที่25ตอนเที่ยงคืนนะครับแต่แอสไซน์ไปแล้วเดี๋ยวนะครับคะแนนสอบนะครับใครนะครับขอชื่ออีกทีครับสุภเลิกครับสุภเลิกนะครับสุภเลิกสุภเลิกได้18นะครับสุภเลิกนะครับได้18นะครับสหรัฐเลยครับอาจารย์ครับพี่ไผ่ด้วยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอชื่ออีกทีนะครับสิทธิชัยอาจจะละสิทธิชัยครับสิทธิชัยชมสมใจนะครับ15นะครับ
ใช้ได้15สหรัฐด้วยครับอาจารย์สหรัฐมี2สหรัฐอันนี้สหรัฐลูกอะไรนะฮะสหรัฐครับราชบัณฑิตครับราชบัณฑิตได้13ครับ13เปรมครับอาจารย์เปรมนะครับเปรมได้12นะครับฮัลโหลครับ12เปรมได้12นะครับใครอีกมั้ยครับสหรัฐครับสหรัฐอีกคนนึงก็13เหมือนกันนะครับไม่รู้นั่งใกล้กันหรือเปล่านะนะครับสมวัตครับเอางี้ทุกคนสะดวกไหมถ้าอาจารย์จะก๊อปแปะเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ครับหรือว่าอยากจะถามเป็นไลน์คนอันนี้ผมถามก่อนนะครับอาจารย์ก๊อปแปะเลยในไลน์เลยดีกว่าครับจะได้ดูได้ทุกคนครับผมในนี้มีใครไม่เห็นด้วยไหมครับถ้าอาจารย์จะไม่ก๊อปแปะอย่างนั้นเอาไงครับเอาไงดีมีใครไม่เห็นด้วยไหมหรือว่าอยากจะขอเป็นไลน์คนถ้ามีสักคนหนึ่งอาจารย์ก็จะไม่ก๊อปแปะนะครับเอาไงครับถ้าเงียบๆเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้แปะนะครับจะได้แบบบางคนแบบไม่ได้เข้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทราบคะแนนนะครับงั้นก็แปะไปครึ่งแรกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็อาจารย์ครับยังไม่ได้เช็คชื่อเลยครับเข้ามาตั้งนานแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่ออีกทีนะครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดาวน์โหลดนะครับตัว attendance list นะครับเป็นการเช็คชื่อไปเลยนะครับนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอขานชื่อแป๊บนึงนะจริงอาจารย์เช็คชื่อไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับนะแต่เราน่าจะมาสายนิดนึงนะครับอาจารย์ดาวน์โหลด attendance แล้วนะครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้มี40คนนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามอรุมอร่วยนะครับเพราะว่าบางคนทำงานด้วยนะอาจารย์ก็เข้าใจนะครับตอนนี้อาจารย์ copy นะครับชื่อพวกเรานะครับเข้ามาแปะแล้วใครที่อยู่ในรายชื่อนี้ถือว่าเข้าเรียนนะครับนะถือว่าเข้าเรียนเพราะอาจารย์จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการเช็คคะแนนการเข้าเรียนนะครับครับมีข้อสงสัยอะไรไหมครับตรงนี้อาจารย์ครับผมไม่เข้าใจโจทย์แบบฝึกหัดข้อ1กับข้อ2ครับโอเคครับเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนะครับข้อ1ข้อ2นะครับที่ให้ไปนะครับให้พิสูจน์สูตรนะครับพิสูจน์สูตรซึ่งไอ้สูตรที่พิสูจน์อันเนี้ยมันก็คืออยู่ในบทที่4ข้างบนน่ะนะครับที่อยู่ในเดี๋ยวอาจารย์ลองเปิดให้แป๊บนึงนะครับไหนก็ไหนๆแล้วแป๊บนึงนะครับแชร์ขอแชร์หน้าจอนิดนึงบทที่4นะครับเป็นบทที่ยากที่สุดนะอาจารย์พูดก่อนเลยนะครับเป็นบทที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นบทที่พยายามที่จะเอาแมททั้งหมดเนี่ยไปจับกับระบบจริงๆนะครับพอบทที่5เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันง่ายแล้วเป็นเรื่องมาตรวิทยามิติบทที่6ก็จะง่ายลงมานะครับเพราะเป็นการสถิติขึ้นที่เชิงจนนะครับแต่บทที่4เนี่ยกลับกลายเป็นบทที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นบทที่เอาไปแอพพลายใช้งานจริงนะครับกับงานต่างๆนะครับในข้อที่1นะครับจงแสดงว่าสามารถรับแรงโน้มถ่วงได้จากนี้นะครับคือสูตรให้แสดงว่าสูตรก็คือ u เท่ากับ g m m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย i ยกกำลัง2ถูกไหมครับอันนี้เผอิญเพื่อนน่าจะไม่ได้ i ยกกำลัง2อ่ะขอโทษนะครับยกกำลัง2ครับอันนี้จริงๆก็คือ i ยกกำลัง2นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ทีหลังนะครับนะจงแสดงสูตรก็คือ g m g u เท่ากับg m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราสังเกตมันก็คือไปอยู่ในสูตรของอันนี้พลังงานศักย์นะครับแป๊บนึงนะนะเพราะฉะนั้นพอเราทำไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมนะครับก็คือเอาไอ้พวกนี้นะครับมาพิสูจน์นะครับมาพิสูจน์นะครับว่า gm ส่วน r เนี่ยมันมาจากไหนถูกไหมครับ
โทษทีจริงๆไอ้ตัวเมื่อกี้มันถาม U ใช่ไหมครับ U คืออะไรครับสักไฟฟ้าของระบบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตรงนี้ดีๆนะครับ R ข้าง R ตรง U กับ R ตัว R กำลัง2เนี่ยมันเป็นครับมันตัดกันได้ไหมนะครับถ้า U เป็น U รวม R เป็น R ธรรมดามันก็เท่ากับ G M ใหญ่ M เล็กแล้วก็ R เพราะ R ตัวนี้มันถูกตัดไปแล้วถูกไหมครับเดล R เล็กๆกับ R ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะไปพิสูจน์สูตรในสมการที่ในข้อที่1ของบทที่ตัวอย่างแบบบทที่5นั่นเองบทที่6บทที่4นั่นเองนะครับแป๊บนึงนะหายเลยครับหายยาวเลยนะแป๊บนึงนะมันเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์อัปเดตหนังสือมาได้300หน้าแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงจะเสร็จนะครับเร็วๆนี้แล้วก็จะส่งตัวนี้ให้เรานะครับเพียงแต่ว่าขอรอเพื่อนส่งงานให้ครบก่อนนะครับพอเพื่อนส่งงานครบปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำรูปเล่มให้เต็มนะครับโทษทีครับนี้ถูกแล้วเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับสูตรเมื่อกี้บอกว่า u ส่วน r นะครับ du ส่วน dr เท่ากับ gm ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r ยกกำลัง2ถ้า dip u เทียบ dip r นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น u กับ r ทั้งหมดมันก็คือ u ส่วนด้วย r ทั้งหมดมันก็จะเท่ากับ gm ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น r ข้างล่างกับ r ข้างล่างกับ r กำลัง2มันตัดกันคุณก็ได้ u เท่ากับ gm ใหญ่ m เล็กส่วน r นะครับอันนี้ก็คือข้อที่1นะครับนะส่วนข้อที่2นะครับก็เหมือนกันครับพิสูจน์สูตร e เท่ากับ t บวก v เท่ากับ1 2 mv กำลัง2ตัวเนี้ยนะครับหาจากไหนนะครับอันนี้ก็ไปดูข้างบนนะครับดูจากข้างบนนะครับก็จะมีการพิสูจน์สูตรให้เพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2พวกนี้นะครับหาได้จากตัวเนื้อหาในข้างบนนะครับนะอันนี้เข้าใจไหมครับพอเข้าใจโจทย์ไหมก็คือให้พิสูจน์สูตรนะครับ u เท่ากับ gm ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลัง2กับอีกอันพิสูจน์สูตรว่า e เท่ากับ t บวก v นะครับโดยที่ t ก็คือพลังงานจลเศษ2 mv กำลัง2 v คือพลังงานศักย์นะครับนะอันนี้พอเข้าใจไหมครับนะส่วนครั้งถัดไปก็จะให้พิสูจน์นะครับบอกไปแล้วนะครับว่าให้พิสูจน์สูตรที่3นะครับข้อที่3กับข้อที่5นะครับเป็นแต่5อันนี้จานเมื่อกี้มือบอลกดลบไปแล้วนะครับนะครั้งถัดไปก็เป็น3กับ5นะครับ